4พบกับรวมกันเป็น9รวมกัน5กับ4รวมกันเป็น9 1 2 3คือกลุ่มของที่น่าเก็บที่สุดนะครับก็จะมีอีกอันนึงก็คือกลุ่มนี้ทำให้หัวใจใครหลายๆคนเนี่ยนะครับอยากได้มากใครที่ชอบนาฬิกาโมเดิร์นอยู่ก็อยากจะหยุดในนาฬิกาวินเทจเพราะ1กระแสจีนทีมาแรงมากมาแรงจนทำให้ซับเนี่ยยังหงอยๆซับดำนี่หงอยๆต้องไปสู้กับซับเขียวนะครับเดโทน่านะครับที่เป็นขอบเซรามิกเท่ๆก็ยังหงอยๆเจอแป๊บซี่จิวเวลรี่เข้าไปเป็นนาฬิกาตัวเดียวที่มีพรีเมียมสูงสุดถึง 98% ในปีที่แล้วสูงกว่าเดโทน่าเซรามิกนะครับสูงกว่าปาเต้ฟิลิปที่เป็นนอติลุสแล้วก็ขายกันพรีเมียมอย่างเช่น571 572ค่ะแป๊บซี่จิวเวลรี่แค่ราคา 320,000 แต่ใครจะซื้อต้องมีพรีเมียมถึงเกือบ 600,000 หรือ 600,000 กว่าทำให้นะครับแป๊บซี่จิวเวลรี่เนี่ยเป็นกระแสท็อปออฟเดอะทาวน์ที่บาเซิลเวิลด์ปีแล้วและตลอดทั้งปีเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างสร้างนะครับข่าวความต้องการการจดจำและเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ในวงการนาฬิกาชัดเจนดังนั้นเหลือพี่โอเลยให้เครดิตในเมื่อรุ่นใหม่ปัจจุบันดังคนทายแบทแมนทายนั่นทายนี่เราไม่ทายเลยเราก็เลือกเก็บที่เป็นวินเทจเช่นแป๊บซี่ปาร์ติโค้กปาร์ตินะครับโค้กปาร์ติจะไม่มีโค้กจะเริ่มเป็นแฟตเลดี้ก่อนเป็นหน้าโค้งโค้งเลยใช่อันนี้จะเป็นปาร์ติเป็นเซลลอยด์แต่ว่าเสน่ห์เนี่ยน่าจะเหลืองเหลืองอันนี้ก็เป็นขอบปีนที่ซีดกลายเป็นสีบลูเบอร์รี่นะครับก็จะมีต่อไปหน้าจะมีหน้าเกี้ยวหน้าแมทหน้าด้านสารเรื่องแสงที่เก่าๆเนี่ยบางอันขึ้นราบางอันเป็นสีส้มเนี่ยนี่แหละคือเสน่ห์ที่บ่งบอกว่าในกาใหม่ไม่สามารถทำได้เลยมันต้องผ่านระยะเวลาที่จะขึ้นเหลืองขนาดนี้อย่างน้อย25ปีนั้นจะได้ในกาแบบนี้ต้องรอแล้วไม่ใช่ว่าทุกเรือนจะทำได้มันต้องอยู่ที่จังหวะดวงอากาศการเก็บมืดการเก็บรักษาไม่รู้เลยว่าจะเก็บยังไงเพราะเรามาซื้อก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องลองเก็บดูนะครับดังนั้นอีกตัวนึงก็คือดีใจที่สุดก็คือเกี่ยวกับตัวแป๊บซี่ที่เรียกว่าบัคคไลท์เราเคยพลาดขายไปครั้งหนึ่งเราต้องกลับมาอีกครั้งก็ไม่เสียนะครับก็ขอบคุณเจ้าของที่นะครับมอบนะครับนาฬิกาที่สามารถเอามาเป็นข้อมูลเป็นไกด์ไลน์ให้หลายคนได้เห็นว่านาฬิกาวินเทจเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวมีสตอรี่ให้นะครับนาฬิกาที่เป็นโมเดิร์นปัจจุบันเนี่ยได้นะครับทำให้นักสะสมหรือคอลเลกเตอร์เนี่ยอยากจะได้นะครับการเล่นนาฬิกาที่พี่โอชอบก็คือ1 Discon 2นะครับมีจำนวนน้อยอะไรที่มันมีน้อยอยู่มันจะสามารถทำให้กำไรหรือความต่างและยอมจ่ายแพงแต่เราจะได้มากกว่าขึ้นไปอีกยิ่งหายากใช่ครับนาฬิกาผู้หญิงเนี่ยอยากจะเสนอว่าไซส์26มิลที่เป็นพิงโกตอนนี้หายไปเลยเลิกผลิตแล้วตอนนี้คนเริ่มกลับมาคิดถึงไซส์ที่เป็นไซส์เล็กๆแล้วเป็นพิงโกด้วยนะครับแล้วก็หน้าแปลกๆหน้ามุกดำมุกขาวมุกชมพูก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างน่าเก็บเพราะว่าดิสคอนไปแล้วด้วยแถมหน้าปัดแปลกๆมันมีน้อยอยู่แล้วด้วยถ้าเจอก็เก็บไว้ได้เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มนะครับต่อไปในการผู้หญิงอีก2ตัวเรามาข้ามมาโรเล็กมาเป็นปาเต้ก่อนเพราะว่าโรเล็กก็มีเดดกัสนะฮะ31มิลก็ยังมีอยู่ก็ข้ามไปเลยเพราะว่าในตลาดยังเยอะทีนี้ทีเด็ดของปีนี้นะครับก็ยังนะครับยกให้ถ้าเป็นคอนอตก็ต้องสีดำอยู่ยังค่อนข้างสู้เขายากอยู่นะฮะประมาณติดโผล่เลยว่าติดสปีดมากสีลิมิเต็ดต่างๆก็ยังสู้เขาไม่ได้กลายเป็นตัวนี้เป็นตัวดันให้สีอื่นเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงในราคาหมดนะครับแต่อีกรุ่นหนึ่งด้านซ้ายมือของพี่โอก็คือที่สุดที่จะทำสถิติให้นาฬิกาผู้หญิงรู้สึกว่าลงทุนแล้วได้เป็นล้านอย่างเงี้ยแน่นอนนะครับเนี่ยน่าเก็บแล้วก็เป็นทีเด็ดที่ใครกำลังจะเก็บนาฬิกาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บเป็นเหมือนคนอื่นก็ลองเลือกดูและปีนี้นะครับขอบอกเลยว่าผู้หญิงจะไม่อยากแย่งนาฬิกาผู้ชายต่อไปแล้วเพราะนาฬิกาผู้หญิงเองที่ใส่แล้วสวยเช่นนาฬิกาอย่างนี้ใช่เงี้ยสวยต่อไปผู้หญิงก็อยากจะใส่นาฬิกาที่ถูกสร้างมาเพื่อผู้หญิงจริงอย่างเช่นนะครับปีนี้นะครับมันก่อนเซียนแบทก็บอกแล้วเขาบอกว่าน่าจะมีนะครับสปอร์ต37มิลเยอะขึ้นสำหรับโรเล็กโดยเฉพาะซัมมารีนก็รอดูว่าจริงหรือเปล่าแต่นะครับนี่คือตัวอย่างสุดท้ายพี่โอชอบนาฬิกาที่เป็นลิมิเต็ดหายากแล้วก็ต้องอยู่ในโมเดลที่ดังด้วยอย่างเช่นตัวนี้เป็นเดโทน่าลีโอพาร์ดชอบมากเพราะหนึ่งเราเป็นคนราศีสิงห์
2สีถูกโฉนดคือบุษราคำนะครับสีส้ม3เนี่ยนะครับก็คือเป็นเดโทน่าที่เป็นคิงออฟโรเล็กซ์สปอร์ตและผลิตแค่ที่สุดของที่สุดประมาณ1999เดือนปี2006นะครับแล้วก็ยิงขอบเลเซอร์เรียบร้อยสภาพสวยนะครับแล้วก็ใช้เพชรนะครับออริจินอลหมดแล้วก็บุษราคำก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่บางคนอาจจะเขินจะอายใส่แต่ถ้าคุณได้ครอบครองแล้วใส่เนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความสุขความมั่นใจอีกขั้นนึงที่ไม่ต้องไปสนใจใครสวยมากเราได้ครอบครองแล้วเราก็รู้สึกว่านี่แหละคือขั้นกว่าและตัวราคาในปีนี้ในการได้เป็นลิมิเต็ดและเป็นเพชรทองทองไม่ว่าจะเป็นปาเต้5724นะครับปาเต้เพชรต่างๆนะครับเดโทน่าที่เป็นเพชรออริจินอลขอบเพชรบาร์เก็ตขอบเพชรฝังพวกกลุ่มเพชรออริจินอลที่เป็นอยู่ในนาฬิกาสปอร์ตหรือนาฬิกาที่เป็นลักชัวรี่แล้วก็นาฬิกาที่เป็นจิวเวลรี่ราคาขึ้นแบบโหดร้ายแน่นอนตอนปลายปีนะครับคนจะเริ่มเล่นทองมากขึ้นคนจะเล่นจิวเวลรี่จริงๆที่มาจากนาฬิกามากขึ้นคนจะใช้นาฬิกาลึกและโหดขึ้นนะครับนี่คือนะครับไกด์ไลน์ของการเลือกเล่นนาฬิกานะครับในควอเตอร์นี้นะครับก็นะครับทีนี้ผู้หญิงก็จะสามารถสนุกสนานกับนาฬิกานะครับก็ใครที่มีคำถามสามารถสอบถามมาได้ถูกผิดไม่รู้อันนี้คือไอเดียหรือว่าเป็นมุมมองของนะครับประสบการณ์ที่เราทำในการมือสองสะสมแลกเปลี่ยนไปอันนี้ก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจริงค่ะแล้วก็กดนะครับฝากแชร์ด้วยว่าความรู้ยิ่งให้ยิ่งได้นะฮะใครที่ดูอยู่ก็ขอให้ในการที่ทุกท่านเห็นอยู่นะฮะท่านมีโอกาสได้เป็นเจ้าของทุกคนนะครับเข้าไปอยู่ในเป้าหมายนะครับแล้วก็ทำให้คุณมีความสุขนะครับทุกวันในการที่อยากจะมีเรื่องราวนาฬิกาเข้ามาในชีวิตคุณที่สามารถพูดคุยเข้าใจและที่สำคัญที่สุดไม่โดนคนหลอกในเรื่องนาฬิกาด้วยนะครับวันนี้เราสองคนก็โอกับน้องแอร์นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจนะครับแล้วก็สนับสนุนด้วยสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสามารถติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับนาฬิการุ่นอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.9nalika.com ค่ะ